เรียนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสนักกาพฒนาวิทยาและเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับดเรเป็นรุดีการชนะปิยะครับนักวิจัยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรปริปกพพิษวันครับรองผู้อำนวยการบพรค,ครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับ เชิญให้มากล่าวเปิดงานและเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยนะครับของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการประเมินเทคโนโลยีและการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอนเชิงนโยบายสมรณภาพอุตสาหกรรมนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสิในใจและการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานนะครับโดยปีนี้ครับบพคอครับก็ยังมีแนวทางในการบริหารจัดการทุนในประเด็นของ เอ่ r g y t r g y t r o r s f t r o n t i o n ซึ่งประเด็นที่สำคัญที่ทางบพคอ,อยากให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี2567ถึงปี2570ก็คือในประเด็นของ Carbon Capture Storage and Utilization นะครับโดยทางบพคอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางคณะนักวิจัยครับได้ร่วมมือกันในการ uh, พัฒนางานวิจัยในลักษณะของข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถจะช่วยให้ทางภา อุตสาหการรมรดยทางภาคเอกชนมีการตัดสินใจและนําข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพโดยเน้นที่การดักจับและการกักเก็บคาร์บอนนะครับ ในปีนี้ครับนอกเหนือจากประเด็นของการดักจับคาร์บอนแล้วสิ่งหนึ่งที่พัคอได้วางแผนแล้วจะมีการดําเนินการต่อไปก็คือในประเด็นของเรื่องการที่จะใช้ Energy แล้วก็การใช้ระบบของโลจิสติกในการาจัดส่งหรือการบริหารจัดการการกับคาร์บอนไดออกไซด์และนาะําไปโโซการที่จะทําให้การใช้ประโยชน์จากคาร์บอน,นมีประโยชน์สูงสุดเพื่อนําสู่การคิดในประเด็นของคาร์บอนเครดิตโดย ทางบพคอเองยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนในงานวิจัยที่เป็นประเด็นของ climate change ที่จะนำไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2,550แล้วสู่ใน Zero ในปี2,502,65 0 0นะครับโดยในปีนี้ครับบพคอเองได้เรงเข็นนะครับว่าโครงการวิจัยที่ทางกลุ่มวิจัยได้ดำเนินการอยู่นี้จะส่งผลกระทบที่ช่วยให้ทาง ผู้ประกอบการนะครับได้มีโอกาสที่จะรับฟังแล้วก็เป็นข้อเสนอแนวคิดเชิงนโยบายที่จะทําให้การลดหนักของประเทศเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจให้แก่ภาคอุตสาหการรมก็คือการที่มีการใช้แบบจารองที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะเป็น รถนะคับแล้วก็เป็นตัวนำร่องให้เราวางแผนระยะยาวในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยบรรลุเป้าหมายของการเป็นการทั้นคาร์บอนหรือการเป็นเนซีโรในปี2065นะครับในวันนี้ครับทางบพอเองเนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสติดตามนะครับแล้วก็น่าจะได้รับทราบข้อมูลที่ทางกลุ่ม วิจัยกําลังพัฒนาและดำเนินการอยู่แล้วก็ทางบพคอเ,เองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส,สนับสนุนแล้วก็หารือในประเด็นที่ทางกลุ่มวิจัยเนี่ยกำลังดําเนินการหรือมีแนวทางที่จะมาอขอคาปรึกษาหรือหารือเพื่อให้มีความแรกเปลี่ยนทางความคิดแล้วก็มีการกํกาหนดไกด์ไลน์ที่ชัดเจนเพื่อทําให้โปรกโครงการวิจัยเนี่ยสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการกรอกการตัดสินใจได้นะครับครับ บดนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมและสมควรแล้วนะครับทางบะกอเองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทางคณะทํางานกลุ่มวิจัยนักวิจัยทุกท่านนะครับได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็สามารถที่จะทําทข้อเสนอเชิงนโะยบายสมบภาิอุตสาหกรรมนะครับได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ครับขอบพระคุณครับ